สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ Channel ค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็นกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงฟักใส่ไก่นะคะยอดสมุทรเฮเป็นออมนะคะทําเป็นแกงธรรมดาบ้านๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือบอกฟักอ่อนค่ะนะคะเม็ดยังไม่เกิดเลยค่ะแล้วก็จะมีไก่ค่ะเป็นน่องไก่ค่ะสับไว้แล้วค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมกับใบแมงลักค่ะอันนี้ก็เครื่องเทศเครื่องแกงเฮาค่ะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกสดตะไคร้นะคะประมาณนี้คือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะเราต้องคั่วพริกค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็ตำบ่แหลกนะพี่น้องตอนแรกว่าจะเอาบุบๆนะคะแต่ว่าอันนี้บ่แหลกเลยค่ะบ่ได้บุบหรอกค่ะพี่น้องอันนี้ที่ว่าก็คือกระเทียมค่ะนะคะเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานี่อย่าเน้นกระเทียมเลยค่ะให้เน้นหอมแดงค่ะพี่น้องนะคะจะแซ่บนะคะกระเทียมมันจะเฮ็ดให้รสกระเพราเฮาจืดแน่นะคะหลังจากนั้นคั่วพริกให้หอมค่ะอย่างนะคะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวียนก็วนเวียนอยู่สินะคะพี่น้องจะว่าสูตรอาหารแต่ละมือนะคะพี่น้องก็จะสบสมแบกันไปได้แล้วค่ะโดนก็มุนมาอีกรอบนึงนะคะหลังจากคั่วพริกหอมแล้วค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปค่ะนะคะไข่นี่มันเหลือค่ะเยอะกว่าที่ใส่ลงไปเลยพี่น้องมันเหลือจากโขมนะคะให้สุกเลยค่ะบอกฝากนี้นะคะพี่น้องเยอะมากมาค่ะบวาสิแกงสีออมหรือสผัดใส่ไข่เยอะกว่ามาค่ะเป็นผักชนิดเดียวที่ยอยชอบประเภทผัดไข่แต่ว่าเป็นแตงกวาผัดไข่อย่างสีเยอะบวมากเลยเด็กค่ะพี่น้องนะคะวนไก่ให้สุกเลยค่ะน้ำลงนิดนึงค่ะเติมน้ำเผื่อบ่ไห้กระทะเข้าใหม่ซื้อๆนะคะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงให้ท่วมไก่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเข้าเสด็จปรุงต่อจ้าพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องให้ช้อนฟองออกจักหน่อยนึงนะคะพอเป็นฟองอากาศฟองน้ำเลือดไก่อะค่ะตักออกเลยแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องตกเอากระบวยไปนะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ฟักลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะฟักหอมแห้งค่ะพี่น้องเอาอยู่เลยค่ะเมนูนี้ค่ะหลังจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปแค่ชูรสได้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องว่ามิตรใส่มันเต็มยังไงว่ามันบ่เข้มนะคะพี่น้องเย่าหูค่ะเพราะว่าไอ้เห็ดกระเพราดูเย่าโสหูว่าใส่ประมาณสำไรนะคะแต่ละเมนูนะคะพี่น้องเพราะว่าแต่ละเมนูแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะพี่น้องมันมีเมนูอย่างที่แปลกใหม่นะคะพี่น้องอดตาเบิ่งเอาเลยเด้อจ้าพี่น้องนะคะนี่ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะต้มฟักให้เปื่อยเลยค่ะพี่น้องพวกบอกฟักข้าวหนีเปื่อยหยาดเลยเย้าขูดเปลือกเอาบุกไข่ลายไปไหนนะคะพี่น้องให้เคี้ยวๆในนิดนึงค่ะนี่ค่ะส่วนก้นออกนิดหน่อยนึงค่ะเส้นปลาล่าขวดนะคะพี่น้องปลาล่าขวดปลาล่าที่ข้าวใส่สำหรับหนูค่ะน้ำแกงข้าวสีดำค่ะพี่น้องข้าวบอกตรงๆเลยคือเย้าบอชอบเย้าชอบปลาล่าอีสานมันเท่าที่เป็นโตแล้วก็จักน้ำใส่สันนะคะน้ำแกงเราจะสีสวยแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะน้ำบะหมี่ล่ะค่ะพี่น้องปลาล่าเป็นโตๆต้นๆจังสันนะคะเพราะว่าอยู่บ้านก็กินปลาล่าขวดปลาล่าซื้อขึ้นกันนะคะพี่น้องเราก็เลยกินแบบนี้ค่ะจะกินปลาล่าบองค่ะพี่น้องปลาล่าซับนะคะเพราะว่าคือสิมีแห้งยาวๆตามภาษาคนหมักนะคะของหมักเดี๋ยวต้มบักฝักเห็ดเปื่อยก่อนนะคะพี่น้องเข้าไปมาชิมรสพริกไทยบนต้นหอมกับใบแมงลักค่ะค่ะพอฝักเติมซุปค่ะพี่น้องเราชิมรสสักนิดนึงค่ะขออนุญาตได้ค่ะพี่น้องเซียงซิมอับสุดแห้งเนี่ยค่ะแต่ว่าแสบอีหลีแสบแบบพี่น้องไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะแค่นี้เอาอยู่เลยนะคะพี่น้องซุปไทยสุดค่ะใบหอมกับใบแมงลักใส่ลงไปค่ะเอาอยู่เลยพี่น้องแสบหอมหวนๆเลยค่ะทีนี้เอาค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงฟักใส่ไก่นะคะพี่น้องหดสดหอมๆนะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งมองแจ้งๆให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะแกงบักฟักใส่ไก่ค่ะใส่ผักอีตูหอมๆค่ะพี่น้องค่ะจะผักชีลาวนะคะผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะยกออกจากเตากำลังหอนๆคั่วหุ่นๆเลยนะคะพี่น้องเป็นอาหารอีสานง่ายๆที่เย้ามากๆค่ะพี่น้องหมักบักฟักนี่แหละค่ะพี่น้องสิผัดกระแสบสิแกงกระแสบสิหนึ่งใส่ปลากระแสบนะคะเมนูบักฟักค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะเย้าหยานคลิปมันยาวเกินไปค่ะจะเอาแต่เนื้อๆนะคะพี่น้องกับสมีปากบ้านนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็สภาพกันกินเขานะคะพี่น้องนะคะทุกคู่ทุกคนมาค่ะไพ่กะติเขามาค่ะพี่น้องหรือเอาจานเขามาค่ะมากินแกงบักฟักใส่ไก่ค่ะเสพผักอีตูหอมๆด้วยกันแซ่บๆจ้า